สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนชุดคำสั่ง SQL ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการที่เราจะหาแถวข้อมูลที่มีการซ้ำกันในบางคอลัมน์นะครับลองมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าอันนี้ผมใช้ตัว Azure Data Studio แล้วก็ผมก็จะทำการสร้างตัว New Notebook ขึ้นมาก็กดฟังก์ชันคีย์ F1 แล้วก็พิมพ์ New Notebook ตัวนี้คลิกไปและก็เหมือนเช่นเคยผมจะใช้ข้อมูลตัวอย่างจากฐานข้อมูลดิสนีย์ผมเริ่มต้นมาในนี้ผมก็ attach ตัวนี้ก่อนมาเลือก new connection แล้วถ้าเราเคยมีอยู่แล้วในตัวนี้ก็คลิกเข้าไปมันก็จะแสดงรายละเอียดของตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราถ้าไม่มีแล้วก็กรอกตามรายละเอียดนะครับแล้วผมก็ connect ไปได้เลยในนี้ผมก็เขียนรายละเอียดสั้นๆนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้อมูลของหนังในนี้ในนี้ผมมีข้อมูลหนังของดิสนีย์อยู่ทั้งหมด579เรื่องในนี้เนี่ยมาดูนะครับหนังบางเรื่องเนี่ยจะมีการเอามาทำซ้ำใหม่อย่างเช่นซินเดอเรลล่าเนี่ยจะมีเวอร์ชัน1950แล้วก็มีเวอร์ชันของปีประมาณ2015อยู่ด้วยเดี๋ยวผมเขียนอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับว่าถ้าผมจะทำการตรวจสอบว่ามีหนังที่ซ้ำหรือเปล่ามันทำได้หลายวิธีเลยแต่วิธีง่ายๆที่ทำการตรวจสอบนะครับผมก็ select distinct แล้วก็ movie title from movie cross แบบนี้เดี๋ยวดูนะครับตรงนี้รันไปพอบอกว่าเป็น distinct เนี่ยเหลืออยู่แค่573เรื่องจาก579เรื่องแสดงว่ามันต้องมีหนังที่มีชื่อซ้ำอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมต้องการที่จะทำการตรวจสอบว่ามีหนังเรื่องไหนบ้างนะครับเราสามารถใช้คำสั่งแบบนี้ได้ตรงนี้ผมก็บอกว่า select เดี๋ยวเขียนอย่างนี้ก่อนละกันนะครับ from movie cross และตรงนี้เราก็มาบอกว่า movie title แล้วก็ให้เขาแบบนี้เดี๋ยวดูนะครับแล้วผมก็มาทำการกรุ๊ปบายตัว movie title ถ้าเราทำแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์นะครับว่าผลลัพธ์หน้าตาเป็นไงมันก็จะส่งค่าออกมาว่าเนี่ยมีหนังชื่อเรื่องหนังอันนั้นนะครับมีทั้งหมดกี่ครั้งอย่างเช่น101 Dalmatians เนี่ยมี2แสดงว่าหนังเรื่องนี้มีการทำออกมา2ครั้งอาจจะเป็นคนละปีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะหาว่าตรงตัวที่เป็นการนับเนี่ยสมมติว่าตรงนี้ผมตั้งชื่อเล่นว่า CNT ละกันนะครับเราก็สามารถใส่ตัว having เข้าไปได้นะครับ having ตัวเขามากกว่า1ถ้ามากกว่า1แสดงว่าหนังเรื่องนั้นเนี่ยเคยทำออกมามากกว่า1ครั้งนั่นเองรันดูอย่างเช่นเรื่อง The Jungle Book เนี่ยถูกเอามาสร้างถึง3ครั้ง101 Dalmatians 2ครั้ง Bad Company 2ครั้งแบบนี้ Cinderella ก็2ครั้งคราวนี้หากเราต้องการแสดงรายละเอียดของหนังทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นมีทั้งชื่อหนังแล้วก็มี release date การทำเงินของหนังเนี่ยเฉพาะใน5เรื่องนี้นะครับเราจะเขียนยังไงนะฮะอันนี้เราเขียนได้หลายวิธีเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเขียนแบบวิธีให้ดูหลายๆอันนะครับตรงนี้ผมก็ select from ตัว movie cross ก่อนนะฮะตรงนี้สมมุติว่าเอาทุกคอลัมน์จาก movie cross แล้วตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนแบบที่1 ง่ายสุดคือใช้ where ตัว movie title แล้วก็บอกว่า in นะฮะ in แล้วเราก็จะใส่ชุดคำสั่งของ select เข้าไปนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเขียนงี้ดีกว่าcopy ตัวนี้มาแล้วก็เราจะบอกว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเอา movie title อย่างเดียวไม่ต้องมีเขาก็คือพูดง่ายชุดคำสั่งนี้จะส่งผลกลับมาแค่คอลัมน์เดียวนะเป็นคอลัมน์ที่มีตัวเขาที่มากกว่า1เพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถใช้ตัวนี้ที่ส่งเข้ามาแค่คอลัมน์เดียวเนี่ยมาใส่ภายใต้ตัวนี้ได้นะครับ where movie title in แล้วก็เนี่ย
select ตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวผมขึ้นบรรทัดใหม่ตรงเงื่อนไขนี้ดีกว่าจะได้รู้เป็นแบบนี้ละกันนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วเราก็รันครับคันนี้ผมก็จะได้เนี่ยอย่างเช่นหนัง101 Dalmatian ที่มี2เวอร์ชันเนี่ยก็มีปี1961กับปี1996 Bad Company ก็มีอันที่ออกฉายในปี1995กับปี2002แบบนี้เห็นไหมครับเราก็จะได้ชื่อหนังที่ซ้ำกันออกมาเป็นแบบนี้คันนี้มาดูวิธีที่2แล้วกันนะครับวิธีที่2ผมก็เขียนคล้ายๆกันเนี่ยแหละนะฮะเริ่มต้นมาผมใช้โซ CTE ก็ได้มาดูกันประยุกต์นะครับ CTE เนี่ยผมก็วิด CTE S แล้วผมก็แปะตัวโค้ดอันนี้เข้าไปนะครับแล้วผมสามารถใช้ความสามารถของการจอยก็ได้ในนี้เรามีตารางหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็บอกว่าตรงนี้ก็ select star นะครับ from ตัว movie cross แล้วก็ inner joy CTEon ตัวอันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งชื่อเล่น movie cross ว่า m แล้วกัน on ตัว m movie title เท่ากับ cte movie title แบบนี้ก็ได้ดูนะครับผมรันดูเนี่ยอันนี้ก็ออกมา11แถวเหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลนะครับตรงนี้เนี่ย movie title มีโชว์อยู่2อันเพื่อโชว์ให้ดูว่ามันแมชกันโดยที่ movie title ตัวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น movie title ที่มาจากตัว cte อันนี้นะฮะถ้าลักษณะแบบนี้นะครับเราต้องการแสดงคอลัมน์ที่มาจากตัว movie gloss ที่เราตั้งชื่อเล่นว่า m เนี่ยเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น m. แค่นี้แล้วก็ run เห็นไหมครับเราก็จะได้ผลออกมาเนี่ยเหมือนกันนะครับกับตัวที่เราเขียนด้วยตัว sub query นะครับว่า where แล้ว in sub query ได้นะฮะนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับเอาละครับสำหรับตัวอย่างวิธีการหาข้อมูลที่ซ้ำกันในบางคอลัมน์นะครับแล้วก็แสดงข้อมูลทั้งแถวออกมาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ